เจ้าเฮ้ยเจ้าฟังเตาะเมตุลาอ่อนล้อมคำหลักตามึยพี่จัดกุนดีหักเลเกยขึ้นก็อีแสงกูมือปานิเสวามีครับสวัสดีครับผมยุทธภูมินามวงนะครับหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับท่านครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ดงพญาคำนะครับเจ้าพ่อพญาคำนะฮะซึ่งดงเจ้าพ่อพญาคำนี้เป็นสถานที่รวมจิตใจจิตวิญญาณของพี่น้องชาวไทลือบ้านทุ่งมอกนะครับบ้านทุ่งมอกหมู่ที่2ตำบลเชียงบานอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาแห่งนี้นะครับก็เป็นหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปี2558ของจังหวัดพะเยาทีเดียวนะครับวันนี้ผมนะครับกลุ่มงานสารสนเทศนะครับได้ลงมาที่หมู่บ้านนี้นะครับและที่นี่ก็คือดงเจ้าพ่อพญาคำนะครับเพื่อถ่ายทำสืบทอดวิถีชีวิตของพี่น้องชาวไทลือบ้านทุ่งมอกรวมทั้งการอนุรักษ์ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทลือที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับพิธีบวงสรวงหรือว่าพิธีเลี้ยงเจ้าพ่อพญาคำนะครับเป็นพิธีที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะเจ้าพ่อพญาคำนี้เป็นผู้ที่บุกเบิกนะครับในอดีตที่ผ่านมาเป็นบรรพบุรุษนะครับได้บุกเบิกนำพี่น้องชาวไทลือที่อพยพมาจากสิบสองปนาประเทศจีนนะครับได้เข้ามาอยู่ที่อำเภอเชียงม่วนนะครับและหลังจากนั้นนะครับเจ้าพ่อพญาคำหรือเจ้าพญาคำแห่งท่านนี้นะครับท่านได้นำชาวไทลือนะครับอพยพมาจากอำเภอเชียงม่วนนะครับได้มาอยู่ที่อำเภอเชียงคำมาตั้งหลักแหล่งและตั้งหมู่บ้านที่บ้านทุ่งมอกหมู่ที่2ตำบลเชียงบานอำเภอเชียงคำที่นี่นะครับและวันนี้นะครับเป็นพิธีที่สำคัญอย่างยิ่งที่ทุกปีนะฮะพี่น้องชาวไทลือบ้านทุ่งมอกแห่งนี้จะรวมใจเป็นหนึ่งนะครับและก็ประกอบพิธีกรรมบวงสรวงเจ้าพ่อพญาคำในวันนี้ด้วยนะครับก็คือวันที่21วันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2558นะครับตอนนี้นะครับพี่น้องชาวไทลือก็ได้ตื่นแต่เช้าตรู่นะครับและก็ได้นำเครื่องบวงสรวงพวงมะลินะครับแล้วก็ดอกไม้ธูปเทียนนะครับมากราบไหว้พ่อพญาคำและร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อพญาคำบรรยากาศที่นี่เป็นบึกแผ่นแล้วก็น่าประทับใจอย่างยิ่งครับผมขออาสาพาท่านเข้าไปเยี่ยมชมกิจกรรมพิธีกรรมในวันนี้นะครับเชิญตามผมมาครับปันนางตุ๊ดจื้อมึงคำฟื้น้องจอมเตงไหวปันพี่พอจัดบันไม่จิตฝ่องมีสังควักตึงเคงพี่เควยแปงหางมีในกับหมูจุ้มโกงฟังทั้งให้ขวางหน้าตามครับสำหรับการเรื่องบุตรบวงสรวงเจ้าพ่อพญาคำนะครับของบ้านทุ่งหมอกหมู่ที่2ตำบลเชียงบานก็ทุกๆปีเขาจะมีประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อแล้วก็สำหรับท่านที่สำหรับที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับก็เป็นหมูนะครับบวงสรวงด้วยหมู1ตัวต้องเป็นหมูผู้สีดำนะครับบะหมี่สีขาวติดแล้วก็เป็นการสืบทอดประเพณีดั้งเดิมที่ม้าต้นม้าเป็นร้อยกว่าปีนะครับแล้วก็เพื่อจะสืบทอดเป็นสูตรสืบทอดให้ลูกลูกหลานนะครับเยาวชนรุ่นใหม่จะได้ศึกษาได้ร่วมประเพณีในการบวงสรวงเจ้าพ่อก็เพื่อในการจุดประสงค์นั่นก็คือว่าเป็นศูนย์รวมน้ำใจของคนในชุมชนนะครับบ้านทุกบ่อของเขาอาจจะมีลูกหลานที่อยู่ที่อื่นต่างถิ่นนะครับที่ไปอยู่ต่างถิ่นต่างก็จะกลับมานะครับถ้าไม่ได้กลับมาก็จะมีดอกไม้ถูกเทียนดอกไม้มาร่วมนะครับมาบวงสรวงนะครับฝากทั้งญาติพี่น้องมานะครับก่อนทุกๆปีนะครับเขาจะมีประเพณีเลี้ยงดงเจ้าพ่อพญาคำนะครับเขาเรียกว่าเลี้ยงเทวดานะครับเดิมจะเป็นห้องว่าเรียกเทวดาแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเป็นบวงสรวงเจ้าพ่อพญาคำครับที่ความเชื่อที่ดั้งเดิมมาก็คือเวลาว่าเขาจะมาบวงสรวงหรือว่ามาขอพรนะครับขอให้เจ้าพ่อปกปักรักษาให้แคล้วคลาดจากเพศภัยพยันตรายทั้งปวงแล้วก็ทั้งลูกหลานที่ได้ไปทำงานที่อื่นนะครับไปสอบบรรจุหรือว่าสอบเรียนต่ออย่างต่างๆก็จะมาบนนะครับคนบนกับบนหัวหมูนะครับบนหัวหมูนี่ถ้าประสบความสำเร็จตามที่ขอพรก็จะมาเลี้ยงแค่บนทุกปีนะครับทุกครั้งนะครับที่เขาได้
บนไหว้ก็ส่วนมากก็จะประสบความสำเร็จนะครับในหน้าที่การงานหรือว่าการเฮียนแล้วว่าครับยังก็เวลาเขาจะเดินทางไปทันไปนี้เนาะก็ได้มาบนนะครับบนหัวหมูก็เดินทางปลอดภัยกลับมาก็จะได้มาเรียกแก้บนนะครับด้วยหัวหมูหนึ่งหัวนะครับธรรมยานก็คือเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนนะครับเมื่อเกิดความพักความสามัคคีกันในชุมชนถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนบ้านเฮาแล้วก็เกิดความพักความสามัคคีกันครับวันนี้ก็เป็นวันประเพณีที่พี่น้องชาวบ้านนี่ได้มาแก่เปิ้นห้องว่าทำบุญประจำปีแก่บุญประจำปีเล่งประจำปีในบ้านทุ่งมอกนี่นับถือเจ้าปอพญาคำซึ่งเป็นบรรพบุรุษก่อตั้งบ้านทุ่งมอกเป็นกุ้นแหลกเลยเป็นเนื่องจากว่าพญาคำนี่เดิมที่อยู่12ปันนาแล้วก็มาอยู่ยายอพยพมาตามลำน้ำโขงมาอยู่อำเภอเจียงมนพอดีมาอยู่อำเภอเจียงมนก็มีที่ทำมาหากินหน่อยก็เลยป้าลูกหลานอพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่บ้านทุ่งมอกอำเภอเจียงคำจังหวัดพะเยาประมาณ300กว่าปีแล้วครับแล้วก็เมื่อถึงจะปอพยาคำได้ถึงแก่กรรมไปแล้วลูกหลานก็ได้สืบทอดเป็นประเพณีถึงวันเดิน8ออก6คำก็มีการบวงสรวงทุกปีจักกอกหน้าโค้งคุณนี่เป็นสินสืบไสศรัทธาทุกจันใจเลยการตุ้งสาวลานผิดดังผ่าไล่ลานเข้าเสดูฟืมแล้วก็ฟืมสิบน้องอย่าเอาแล้วก็เอาอันฟืมอันปิ้นเขาเลยโอ้ขี้เป้ดํามันไปฮึกน้องแล้วก็ใส่ฟืมเป็ดครับเวลาที่เอามือดิพามันเอามาสําเร็จมันมาจับลักน้องในขาโมนักในขาโมลีโดยการบุกโฮโดยใจตอนใหม่บุกโฮนะครับแล้วก็อีเด็กมีการหมอบหมอบโมเสร็จแล้วก็อีเด็กขาโมเพื่อเอาไปเย็ดทำประกอบอาหารเด็กนะครับสวัสดีครับผมบุญหลักใจว่างโลกนักก็ทำนาทีพิธีเขาจำนะครับต่อไปก็อู่เกี่ยวกับเขาจำเขาจำก็คือคุณติปนติดต่อกับพี่หรือว่าติดต่อกับเทวดาหรือติดต่อกับเจ้าปอนะครับเนาะเขาจำในตามประวัติเปิ้นก็ว่าเขาจำในส่วนมากเปิ้นเลิกเอานะฮะโดยการว่าใหม่ว่าเขาจำเขาเนี่ยพระอีเอาให้เปิ้นก็ว่าใหม่แต่ส่วนมากไปเป็นสายเลือดเดียวกันนะครับเขาจำนี่หมายความว่าสืบสายเลือดเดียวกันมาส่วนมองอนหรือว่าคุณขาโมนี่ก็คือแล้วแต่เปิ้นอีเลิกเอาก็หมายความว่าเฮาก็ไปว่าใหม่ถามเปิ้นนะครับถ้าเปิ้นเอาคุณใหม่เอาคุณนายว่าใหม่มันก็อียาวออกมาเพราะฉะนั้นก็สรุปง่ายๆก็คือเขาจำนี่ก็ต้องสืบสายเลิกกันมาสำหรับมองอนก็แล้วแต่นะว่าเปิ้นอีเลิกเอาไว้เอาไปเป็นมองอนแต่ส่วนมากมองอนกับเขาจำนี่ก็มีสายเลิกไก่เข็งกันนะครับก็เป็นประจำทุกปีนะครับว่าจะต้องมีเอามูดำนะครับมูดำตุ๊กปู่เลี้ยงประจำปีเพราะว่าในดุ้งนี่หรือว่าเจ้าปอพญาคำเขานี่การเลี้ยงนี่เอามูปิ่นโตคือมูสีดำเสร็จแล้วก็ปิ่นโตปู่มูอย่างอื่นก็บ่ฮับนะครับยับหลาตูน้อยมืนเบาสูงตื่นแต่มาคับตึงคืนตึงวันก็บ่มีตียันออกจากบ้านย่าน้องวันดีให้ก็สาธุยินดีพี่เตหน้าบุญปียังมีได้ยอดจานมหาธาตุพี่เตพี่เดได้ยาดน้ำจานคุณมหาธาตุจอมย่องจะดีมากมันเรียกเหมือนอะไรยังเรียกเหมือนละพอมาเล่ามาเลยสมัยหลายรุ่นแล้วเนี่ยคนเฒ่าที่เพิ่นนั้นหลายรุ่นที่เพิ่นเป็นเขาจำนะ
แต่ก่อนเพิ่นถือกันแต้เนาะปักแล้วให้เข้าออกบ่ได้คนไหนบ่ฮู้ออกคนนอกบ่ฮู้เขาเลยแล้วก็ถ้าเข้าไปก็โดนปั๊บถ้าเจ้าบ้านบ่ปั๊บเพิ่นหมู่เจ้าบ้านเพิ่นปั๊บในบ้านนะถ้าเพิ่นบ่ท่านถ้าเจ้าของบ้านบ่ปั๊บหมู่เจ้าบ้านเพิ่นปั๊บเจ้าของบ้านน่ะครับมีตะแล้วน่ะโอ้ตะกอนเพิ่นนับถือตะกอนสมัยนั้นไม่ยิงเข้าได้เลยเพิ่นเบิ่มไม่ยิงเข้าไม่ยิงอยู่ดงเหนือผู้ใดมีกับกระจายนี่นะถ้าเพิ่นจําแล้วจังเนี่ยเข้าได้เดี๋ยวทันสมัยน้อมเดียวมาเหมือนกันหมดเลยเข้าได้หมดแต่ก่อนถ้าเพิ่นบ่จําไม่ยิงเข้าได้ถ้าเพิ่นจําทําพิธีแล้วก็ไม่ยิงนี่จะเข้าได้เดี๋ยวนี่มาช่วยกันหมดเนาะสมัยแล้วเนาะสวัสดีค่ะหนูด็อกเตอร์ณัฐพรพุทธวงศ์นะคะเป็นอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาเนาะแล้ววันนี้ก็ได้มาร่วมงานกับแม่ของทางบ้านทุ่งมอกนะคะที่งานนี้จริงๆแล้วหนูก็บ่เคยมาเลยสักกรรมเนาะก็มาครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นประเพณีที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นการรวบรวมชาวบ้านต่างๆให้มาทำกิจกรรมร่วมกันแล้วหนูได้เห็นความสามัคคีของเปิ้นกันจริงๆของคนในหมู่บ้านนะคะก็ถือว่าเห็นแล้วเราก็ชื่นใจเนาะค่ะก็คิดว่ามันน่าจะมีต่อๆไปค่ะน่าจะสืบสานให้คนรุ่นหลังตัวเนาะค่ะเป็นประเพณีกันสืบต่อไปแห่งยาวนานหน่อยค่ะตอนนี้ผมอยู่กับท่านนายกประสงค์กองมะลินะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานครับนายกครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมท่านนายกครับกิจกรรมนี้เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของบ้านทุ่งมอกนี่ครับท่านนายกได้ร่วมเข้ามาร่วมยังไงบ้างครับครับครับส่วนใหญ่นะครับผมก็ได้มาร่วมทุกปีครับว่าเป็นประเพณีของชาวพื้นบ้านนะครับที่มีการบูชาแล้วก็ไหว้บรรพบุรุษนะครับซึ่งได้ก่อตั้งนะครับได้ก่อตั้งแล้วก็สร้างบ้านแปลงเมืองมานะครับซึ่งไอ้ตรงนี้เป็นประเพณีประจำของทุกปีของหมู่บ้านนะครับซึ่งเป็นประเพณีที่เราได้สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตนะครับจนถึงปัจจุบันครับผมครับท่านนายกครับกิจกรรมเกี่ยวกับการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นของตำบลเชียงบานนะครับท่านนายกได้มีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นยังไงบ้างครับครับปกติทุกปีเนี่ยเราก็มีการสนับสนุนเรื่องของงบประมาณในการเรื่องของประเพณีท้องถิ่นแต่เนื่องจากตอนนี้นะครับในส่วนของสตง.เนี่ยมีการแจ้งว่านะครับในการประเพณีของท้องถิ่นที่เราดำเนินการอยู่เนี่ยเป็นประเพณีที่ไม่ใช่ประเพณีสากลนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะสนับสนุนเรื่องงบประมาณได้แต่ก็เราก็ร่วมจิตร่วมใจนะครับจากพี่น้องประชาชนแล้วก็ส่วนราชการต่างๆเพื่อเข้ามาหนุนเสริมนะครับเพื่อให้ประเพณียังคงอยู่กับพวกเราต่อไปครับผมครับในตำบลเชียงบานนอกจากประเพณีของชาวไทยลือแล้วเนี่ยในอย่างอื่นมีประเพณีอะไรบ้างที่สำคัญในท้องถิ่นของทางตำบลเชียงบานครับประเพณีนะครับส่วนใหญ่ที่ถ้าเป็นระดับของตำบลก็คือเป็นประเพณีพระเจดีย์ศรีเชียงบานนะครับแล้วนั้นเราจะเป็นลักษณะเป็นภาพรวมของทั้งตำบลนะครับเป็นประเพณีช่วงขึ้นธาตุเขาเรียกว่าขึ้นธาตุนะครับวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นประเพณีที่เราทำมาตลอดแล้วก็มีประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาไหว้พระ9วัดนะครับในตำบลเชียงบานของเราเนี่ยมีประเพณีนี้มาตลอดนะครับแล้วก็พอดีเราพื้นที่เรามีวัดอยู่9วัดพอดีนะครับเป็นประเพณีที่เราปฏิบัติกันมาทุกปีครับผมจัดไปต้องของบางวันตรงมอก็เพื่อความสามัคคีแล้วก็เกี่ยวกับประเพณีนะจะมีการละเล่นต่างๆตลอดครับมีทุกปีกูเตือก็จะมีการพนันเช่นจนไก่พ่องเล่นไพ่เล่นอย่างนะครับปีนี้เป็นมื้อนี้ก็เฮ้อส่งเสริมการกีฬาก็เลยมาจัดไปต้องแต่นครับจะมี 4-5 ปีแล้วครับมีตลอดทุกปีครับครับก็วันนี้ผมเป็นประธานชมรมใบตองเพื่อนนะครับก็เลยมาร่วมในหมู่บ้านวันนี้เพื่อความเพื่อขึ้นแล้วก็ได้เจอกับต่างอำเภอมาด้วยเพื่อมาเฉลิมฉลองงานของเจ้าหลวงเปิ้น
นอกจากจะเป็นพิธีกรรมการเลี้ยงหรือว่าการบวงสรวงเจ้าพ่อพญาคำแล้วนะครับเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับพี่น้องชุมชนของบ้านไทยลื้อนะครับก็ยังจัดกิจกรรมนันทนาการในประเพณีนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเปตองเพื่อสุขภาพของพ่อบ้านหรือผู้สูงอายุนะครับแล้วก็กิจกรรมที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือกิจกรรมของแม่บ้านนะครับผู้สูงอายุนะครับก็คือการรำวงย้อนยุคนะครับเพื่อเป็นกิจกรรมเพื่อสุขภาพด้วยแล้วก็เพื่อสมหาทุนสมทบเพื่อเป็นกองทุนของกิจกรรมการบวงสรวงหลวงเจ้าพ่อพญาคำด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะหลังผมนะครับก็เป็นกิจกรรมการแข่งขันเปตองนะครับก็เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นและความเข้มแข็งของชุมชนบ้านทุ่งมอกหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตครั้งนี้นะครับของจังหวัดพะเยานะครับทุกปีจะมีกิจกรรมที่นี่นะครับและปีนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความพลังความสมัครสมานสามัคคีของชุมชนที่นี่เป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วปีหน้าพบกันใหม่นะครับพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อพญาคำนะครับปีหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับตกทับอก